This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทคุณเอาเงินตรงนี้มาเป็นยังไงบ้างเอาง่ายๆ 3,000 บาทนะครับต่อ12ล้านคนทั้งปีก็ 300,000 กว่าโอ้ครับ300,000กว่าล้านนะครับครับ300,000กว่าล้านเท่ากับเงินได้นิติบุคคลของเรานะครับภายในปี70ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะอยู่ที่600บาทจากขนาดนี้300ไป600เนี่ยคุณขึ้นเท่าตัวนะถ้าแสดงว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยมันถ้าเงินเฟ้อขึ้นอย่างนี้เปล่าซึ่งที่ผ่านมาไม่เป็นแบบนี้ก็แสดงว่าคุณขึ้นเกินในตรงนี้การที่2คุณจะต้องมีโครงการเป็นการเพิ่มผลิตภาพเพิ่มผลิตภาพให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราขึ้นขนาดนี้มันสูงควรสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับช่วงนี้บ้านเรากำลังเดินหน้าสู่โหมดของการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นป้ายหาเสียงจำนวนมากมายแล้วก็มีนโยบายต่างๆครับของพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยที่ออกมาสื่อสารว่าอยากจะทำนโยบายอะไรกันบ้างในครั้งที่แล้วครับเราได้พูดคุยถึงบางนโยบายนะครับว่าปฏิบัติได้จริงหรือเปล่าถ้าทำได้จริงต้นทุนนั้นคืออะไรวันนี้นะครับเราอยู่กับอาจารย์สมชายภคพาสวิวัฒน์นะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจะมาคุยกับเราเรื่องเกี่ยวกับนโยบายที่มีการหาเสียงอยู่ในเวลานี้อาจารย์สมชายสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมีหลายนโยบายที่บางคนฟังแล้วโดนเนาะปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับบางพรรคก็บอกแบบนี้บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเป็นแบบนั้นเราใช้งบประมาณเท่าไหร่เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับอาจารย์ง่ายๆเลยตอนนี้ประชากรไทยเนี่ยตีซะว่าประมาณ68ถึงเกือบ70ล้านคนเป็นคนที่อายุ60ขึ้นไปเนี่ยขณะนี้นะครับจำนวนนะครับก็คือ12ล้านคน12ล้านคนแล้วก็อีกประมาณ16ปีไอ้ตอนนี้จริงๆประมาณ13ละนะครับไปอีกประมาณ16ปีเนี่ยจะกลายเป็น21 22ล้านคนครับโอเคนะครับทีนี้ดูให้ดีนะครับครับแต่ว่าอีกทางนึงก็ปรากฏว่าคนที่อายุอยู่ในวัยทำงานเนี่ยนะครับกำลังลดลงจากขนาดนี้ 65% ใน15ปีข้างหน้าไอ้16ปีจะเหลือ56แล้วก็ครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ทำงานนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานกับคนที่ทำงานคนแก่วันนี้และคนทำงานเนี่ยนะครับ 3.6 ล้าน 3.6 คนดูแลคนแก่1คนอีก16ปีข้างหน้านะครับจะเหลือ 1.8ดูแลหายไปเยอะมากเลยครับอาจารย์แต่อันนี้ยังแค่บำนาญนะครับถ้ารวมคนที่ไปทำงานคือเด็กลดลงมันจะไม่เฉลี่ย 1.5 มันจะประมาณ 1.2 1.3 เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้มันก็เหมือนกับที่ฝรั่งเศสอะกำลังเบิกปัญหาที่กำลังจะขายขึ้นมาเพราะฉะนั้นถามเลยครับว่าคุณเอาเงินตรงนี้มาเป็นยังไงบ้างเอาง่ายๆ 3,000 บาทนะครับคุณบอกว่าต่อเดือนใช่ไหมครับครับต่อ12ล้านคนครับเท่ากับเท่าไหร่ครับต่อเดือนเอาเท่าประมาณเท่าไหร่ครับผมก็ต่อปีก่อนนะต่อคนก็ 36,000 บาทต่อคูณก็ไป10กว่าล้านคนทั้งปีก็ 300,000 กว่าโอ้ครับ300,000กว่าล้านนะครับครับ300,000กว่าล้านเท่ากับเงินได้นิติบุคคลของเรานะครับแล้วก็เรามีงบประมาณนะครับต่อปีนะครับเอาที่ประมาณ 2.7 ถึง 2.8 แล้วก็ขาดดุลก็ประมาณอยู่นั่นหมายความว่าจำนวนเนี่ยมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นในกรณีก็ถามว่าทำได้ครับถ้าอยากจะทำแต่ถามเลยครับว่าขนาดเดียวกัน1มันนะครับถ้าไม่ทำอะไรเลยไอ้ตัวการขาดทุนก็ประมาณก็สูงขึ้นครับนี่สาธารณะก็กว้างขึ้นและอย่างที่ผมได้เรียนว่าตอนนี้เราจะทำให้ไอ้ตัวงบเครื่องงบประจำเนี่ยซึ่งขนาดนี้ขึ้นไป76รวมกันอย่างอื่น80งบลงทุน20มันจะหายไปอีกประเทศจะเจริญขึ้นมาได้ยังไงขึ้นมาอีกครับเพราะฉะนั้นในนี้ก็จะขึ้นยกเว้นคุณเก่งมากไปเพิ่มรายรับนะฮะมาชดเชยตรงนี้รายรับที่ชดเชยตัวนี้ก็ตกประมาณต้องเพิ่ม GDP อีกประมาณ1หรือ2นะครับ 1% ก็ประมาณ 300,000 นะครับ2ก็คือประมาณ 600,000 แต่ที่ผ่านมา10กว่าปีนะครับผมจะบอกเลย30ปีที่แล้วอัตราการเติบโตของ GDP เฉลี่ยจาก5เมื่อ30ปีแล้วจากสมัยก่อนเนี่ย10เหลือ4แล้วในช่วง10กว่าปีนี้เหลือ3แล้วก็ 2-3 ปีนี้ยังประมาณ 2% เลยเจอโควิดลงไปหนักเข้าไปอีกถามเลยครับว่าคุณกำลังจะตีขึ้นมาได้ยังไงนะครับและตัวนี้มันไม่ใช่ง่ายเพราะการจะตีขึ้นเนี่ยคุณต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันครับซึ่งโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีซึ่งนับวันจะเพราะเทคโนโลยีเราต่ำส่งสินค้าราคาถูกเทคโนโลยีใช้แรงงานแต่ต้องนำเข้าคุณต้องแก้ตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้ต้องไปแก้เรื่องของการศึกษาตัวนี้มันอธิบายทำได้ยังไง
ชัดเจนมากครับอาจารย์ผมว่าเวลาอาจารย์ให้หลักคิดคือการคำนวณเนาะ 3,000 บาทนะครับ1ปีคนละ 36,000 ถ้าเกิดว่ามีคนผู้สูงอายุจำนวนมากใช้เป็นหลักแสนล้านกับภาระซึ่งมีอยู่ตอนนี้ทำได้เหมือนกันครับแต่อาจารย์พูดว่าหนักเนาะเราดูปีนี้นะฮะครับอีก 3-4 ปีข้างหน้าตัวนี้หนักกว่าเก่าเพราะว่ามีผู้สูงอายุเยอะขึ้นจำนวนรายได้ที่กำลังหาลดลงอีกชอบที่อาจารย์พูดนะเป็นไปได้ครับแต่ว่าต้องเสียสละสูงเพราะว่างบประมาณลงทุนบ้านเราก็แค่ 20% ของงบประมาณแผ่นดินอยู่แล้วและนี่ไอ้ความเสถียรภาพวัดด้วย2ตัวมันอยู่ที่คอหอยละขาดอันนี้สาธารณะ60ไม่ว่าบอกขยับ70อันนั้นเป็นการขยับเพราะจำเป็นนะครับกับไอ้ตัวขาดดุลงบประมาณโดยปกติก็ไม่ควรจะเกิน 3% ขนาดนี้เคยเกิน3อยู่แล้วจะทำยังไงจะหารายได้จากไหนหรือไม่ก็ไปตัดรายจ่ายตัดให้มันเก่งๆไปเลยครับอาจารย์อย่างนี้ต้องดูนะครับว่าพรรคที่เขาเสนอเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการหารายได้เพิ่มเติมลดการขาดดุลได้อย่างไรบ้างหรือว่าไม่ก็หรือไม่เช่นนั้นก็จะตัดอะไรทำให้เห็นก่อนประชาชนจะได้รู้นโยบายนี้เป็นไปได้หรือเปล่าใช่ไม่ส่วนกันบ้างครับอาจารย์เขาพูดถึงเรื่องของสวัสดิการแรงงานนะครับปัจจุบันเนี่ยค่าแรงบ้านเราก็จะมีการขยับขึ้นแต่ละจังหวัดเองก็จะคงไม่เท่ากันนะครับแต่ว่ามีการประกาศนโยบายค่าแรงขั้นต่ำนะครับบอกว่าภายในปี70กล่าวคืออีก4ปีข้างหน้าค่าแรงขั้นต่ำเลยเนี่ยจะอยู่ที่600บาทอันนี้ถ้าเกิดว่าจะต้องปฏิบัติจริงจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดขึ้นแน่นอนว่าทุกอย่างมีต้นทุนนะฮะต้นทุนนี้ใครจะเป็นคนรับอย่างไรครับอาจารย์การขึ้นค่าแรงเนี่ยนะครับก็มีทฤษฎีอธิบายง่ายๆเลยหนึ่งครับการขึ้นค่าแรงต้องสอดคล้องกับเงินเฟ้อเพื่อที่จะช่วยเหลือต่างๆแล้วเงินเฟ้อที่ผ่านมาสมัยก่อนจะถึงปีที่แล้วเนี่ยที่มันทั่วโลกมันขึ้นไปหมดของเราก็ขึ้นไปสูงสุดในรอบ10กว่าปีคือ 6% กว่าตอนนี้ลงมาแล้วนะครับเหลือสัก 2-3% นะครับนะก็คงจะลงมาที่ 2% ก่อนหน้านี้อยู่ที่เงินเฟ้อต่ำเพราะฉะนั้นการขึ้นนะฮะในลักษณะของไอ้ตัวนี้ต้องคำนึงถึงตัวเงินเฟ้อหรือไม่ก็คือคำนึงถึงก็เลยผลิตภาพผลิตภาพก็คืออะไรครับคุณเนี่ยเก่งมากเลยเพราะเก่งมากปั๊บเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะขึ้นเงินเดือนสูงกว่าเงินเฟ้อได้เลยแต่คุณจะต้องหมายถึงมีผลิตภาพชดเชยเพราะมิฉะนั้นไปเพิ่มอะไรครับเพิ่มต้นทุนให้กับการแข่งขันเพราะธุรกิจต่างๆก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะฉะนั้นตัวนี้คุณเพิ่มได้แต่ต้องเพิ่มที่ตรงนี้คุณภาพบอกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้การที่จะคุณขึ้นนะครับจากขนาดนี้300ไป600เนี่ยคุณขึ้นเท่าตัวนะถ้าแสดงว่าเงินเฟ้อของเราเนี่ยมันถ้าเงินเฟ้อขึ้นอย่างนี้เปล่าครับซึ่งที่ผ่านมาไม่เป็นแบบนี้ก็แสดงว่าคุณขึ้นเกินในตรงนี้การที่2คุณจะต้องมีโครงการเป็นการเพิ่มผลิตภาพครับเพิ่มผลิตภาพให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราขึ้นขนาดนี้มันสูงควรอันนี้ต้องคู่ขนานกันไปนึกออกเพราะในจ้างเองก็ต้องคาดหวังผลิตภาพที่สูงขึ้นใช่ครับกับมันต่อไปนะครับจริงๆค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยบางประเทศอาจจะไม่ต้องมีก็ได้เพราะเขาวัดตามเรื่องของผลิตภาพของแต่ละอันไม่เหมือนกันแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับฟ้าลิขิตอีกเหมือนกันคำว่าฟ้าลิขิตคืออะไรครับเศรษฐกิจเราลองวาดภาพดูนะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเศรษฐกิจนะครับขนาดที่เราบอกว่าเฮ้ยเราจะขึ้นไปที่600ถ้าเกิดเศรษฐกิจเหมือนกับที่ 2-3 ปีผ่านมาอัตราการเติบโตเราเท่าไหร่ครับติดลบ 6.1 ตามมาด้วยเท่าไหร่ครับตามมาด้วย 1.6 ตามมาด้วยปีที่แล้ว 2.6 เพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับเศรษฐกิจมันขยายตัวช้าพอขยายตัวช้าคุณไปเพิ่มต้นทุนน่ะถ้าเกิดทำเจ้าจริงๆนะฮะใน 4-5 ปีตรงนี้ถามว่าตัวธุรกิจจะแบกรับได้ขนาดไหนวิธีหนึ่งก็คืออะไรครับไปเพิ่มกับประชาชนเงินเฟ้อก็สูงขึ้นหรือไม่ก็คือธุรกิจแข่งขันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจากนี้ไปนะสถานการณ์โลกจะเป็นยังไงบ้างและขัดงานนั้นเดียวกันเราบริหารให้เหนือกว่าเขาเรียกว่า outperform สถานการณ์โลกหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยเรา underperform นะครับอย่างประเทศที่มา outperform อย่างเวียดนามเนี่ยเราสังเกตดูตอนที่เกิดโควิดปีแรกเขาบวกเลยนะทั้งตอนนี้ทั่วโลกสุดของเราเนี่ยติดลบ 6.1 เลยนะครับและทีนี้ตัวนี้เราจะ outperform ได้ยังไงเพราะว่าค่าแรงตอนนี้ของเราเนี่ยสูงกว่าประเทศต่างๆนะครับนานเยอะแต่ขนาดเดียวกันในรัสเซียเวียดนามสกิลเขาเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นการแข่งขันตัวนี้เป็นตัวอธิบายว่า GDP เราลดลงมาตลอดเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกตัวนึงว่ามันขึ้นอยู่กับไอ้ตัวสถานการณ์โลกจะเป็นยังไงขึ้นมาด้วยครับครับอาจารย์แต่อีกส่วนหนึ่งเป็นนโยบายที่ดูเหมือนกับว่าภาครัฐไม่ต้องจ่ายตังค์จากกระเป๋าเลยแต่ดีมากไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ภาครัฐก็ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่ได้เงินได้นิติบุคคลนะฮะหรือบุคคลธรรมดาเนี่ย3,000ธรรมดาเงินได้บุคคลนิติบุคคลเนี่ยเท่าไหร่ครับ600,000กว่า oh, แล้วก็นั้นแบตเนี่ยประมาณ 800,000 เพราะฉะนั้นถ้าขุดค่าแรงมันสูงขึ้นกำไรมันน้อยลงไอ้ภาษีคุณก็หายนะผมนึกออกละเป็นทางอ้อมเนาะ เพราะถ้าเกิดบริษัทต่างๆซึ่งเป็นคนจ่ายค่าจ้างเพราะรัฐไม่ได้เป็นคนจ่ายต้นทุนเขาสูงขึ้นกำไรเขาน้อยลงหรือว่าเขาต้องเจ๊งออกจากธุรกิจไปภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
หรือภาษีอื่นก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงรัฐได้อันนี้เป็นทางอ้อมไปเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าคุณทำแบบนี้ครับคุณทำได้เพื่อไม่เสียอาจจะเจอประเด็นปัญหาในละตินอเมริกาเลยในหลายประเทศอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือเวเนซุเอลาครับเวเนซุเอลาเป็นตัวอย่างแล้วก็ตอนนั้นน่ะก็ใช้วิธีเขาเรียกว่าประชานิยมนะครับออกมาในการเพิ่มแรงงานทางด้านอุตสาหกรรมครับแล้วก็โหคนก็ติดใจมากตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้นะครับปรากฏว่ายังไม่ฟื้นเลยเพราะนั่นหมายความว่ามันเกิดติดใจอ่ะครับเกิดติดใจทุกวันนี้รัฐบาลก็เป็นพวกก็เรียกเปโรนิสโมเป็นอันเดียวกันเปโรนิสโมประชานิยมไม่ฮะเปโรนเนี่ยคือประธานาธิบดีที่ดังมากควนเปโรนแล้วก็ภรรยาเขาเนี่ยดังมากดอนคลายฟอร์มีอาร์เจนตินาใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นคุณรักมากแต่ขนาดเดียวกันก็ทำให้เศรษฐกิจมันเคยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากอันดับ1ใน5ของโลกนะที่รวยพอมาเจอประเด็นเรื่องประชานิยมอันนี้แล้วไม่ได้แก้ก็ล้มลุกคลุกคลานแล้วก็แนวนโยบายของเปโรนเขาเรียกเปโรนิสโมเอาลัสเปโรนพูดง่ายนโยบายของเปโรนเนี่ยนะครับเอาลัสก็คือมีชีวิตยาวกว่าตัวเปโรนทุกวันนี้ยังอยู่เพราะฉะนั้นต้องคุยกับอะไรครับ IMF อยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไปเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องมาระวังแล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเอาเรื่องของแนวนโยบายของรัฐบาลของพรรคต่างๆมารวมกันทุกพรรคแล้วก็ตัดไอ้ตัวโอเวอร์แลปออกทางผมดูจากตัวเองบางแห่งเขาบอกว่าประมาณ3ล้านล้านผมขอเรียนมากกว่านั้นครับ4ล้านล้าน3ล้านล้านเนี่ยเท่ากับงบประมาณของเรานะฮะครับงบประมาณเราเนี่ยมัน 3.1 ล้านครับไอ้นี่มากกว่านั้นคุณลองวาดภาพดูแล้วก็เอาพรรคใหญ่ๆสัก 2-3 พรรคเนี่ยปาเข้าไปถึงประมาณ 200,000 ล้านล้านครับเพราะฉะนั้นในกรณีจะเกิดอะไรขึ้นมีทางหนึ่งก็คืออะไรครับ1ทําขึ้นบนต้นทุนก็คือจะเกิดปัญหาเสถียรภาพทางการคลังแล้วครับกับอันที่2คุณจะทํายังไงในลักษณะที่ไปปรับปรุงไอ้ตัวข้างในออกมาเยอะแยะตัดนู่นตัดนี่ได้ยังไงก็อีกอันนึงคือเก่งมากเพิ่ม GDP จาก 3% ไป 6 หรือ 7% เลยนะครับคุณทำได้ขนาดไหนเพราะการเพิ่มแบบนี้นะครับคุณสังเกตดูตลอด10ปีเราทำไม่ได้เพราะว่าเราเสียเขาเรียกว่าภาษาเศรษฐศาสตร์ Term of Trade เดี๋ยวนี้โลกไปสู่เทคโนโลยีเราไม่เก่งก็เลยเทคโนโลยีพอไม่เก่งส่งออกสินค้าถูกแล้วก็เทคโนโลยีต่ำแต่นำเข้าคุณก็ต้องแก้ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเป็นคำถามที่คนที่นักการเมืองจะต้องตอบว่าเราจะทำตรงนี้ได้ยังไงต้องถือเฉพาะเอาเฉพาะมารวมกันนะแค่นี้กันดูแล้วประเทศไทยจะไปไหนบ้างเพราะฉะนั้นผมจะไม่แปลกใจเลยว่าถ้าหากว่าเราไม่มีการปรับตัวหรือแก้ตรงนี้ผมก็เรียนว่าสิ่งที่เราเคยเกิดนะครับครั้งแรกเนี่ยเกิดปัญหาเรื่องอัตราการเติบโตขยายตัวต่ำเรื่องระบบการศึกษาต่ำมาตลอดนะครับอันดับ9ในนี้แต่อีกหน่อยจะเกิดดับเบิลจีโอพาร์ตี้เคยดูหนังเรื่องนี้ไหมครับดับเบิลจีโอพาร์ตี้ฮะปรากฏว่าสองเรื่องเรื่องแรกอัตราการเติบโตตามเรื่องสองเสถียรภาพการคลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยจะต้องทำช่วยกันนะฮะปรับปรุงเรื่องเสถียรภาพเพราะว่าตัวนี้ไม่สามารถตอบคำถามนี้ไม่ใช่ใน 5-6 ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดปัญหาลักษณะที่ไม่เคยมีมาก่อนเสถียรภาพการคลังเพราะเสถียรภาพการคลังตอนนี้อยู่ที่กอหอยแล้วครับนี่สาธารณะนะครับสมัยก่อนไม่ได้อยู่ที่60อยู่ที่30 40ของระยะหลังได้ขึ้นมาที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นคำถามที่นะครับควรจะถามพรรคการเมืองต่างๆที่กำลังให้หาเสียงให้กับพวกเราครับครับผมว่าท่านหาเสียงก็หาเสียงได้นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็จะดีมากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีคำตอบครับในเชิงงบประมาณในเชิงเศรษฐศาสตร์มาว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นมาเหล่านี้จาก 300,000 กว่า 3.18 ล้านล้านบาทนะครับมากลายเป็น5ล้านล้านบาทมีความหมายเกินของงบประมาณที่เราใช้เราจะเอาเงินส่วนนี้มาจากไหนถ้าเอาเงินมาไม่ได้เราจะไปตัดงบประมาณส่วนใดกันบ้างนะครับนอกเหนือไปจากนี้การดัน GDP ให้สูงขึ้นเพื่อตอบรับกับการเติบโตเพื่อมอบสวัสดิการเหล่านี้ให้จะเอามาจากไหนกันบ้างผมคิดว่าพวกเราหลายๆคนก็กำลังรอคำตอบอยู่เช่นเดียวกันแต่ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่คอยมากระตุกตอบให้เราเห็นครับว่าภาพที่เราเห็นจริงๆแล้วจะทำให้สำเร็จมันต้องมีเบื้องหลังด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณครับป้ายหาเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสก็ควรจะได้ถามด้วยนะครับว่านโยบายดีๆแบบนี้ใครๆก็อยากได้ครับแต่จะทำได้จริงขนาดไหนในเชิงความเป็นไปได้ทางการคลังการเงินศักยภาพประเทศอันนี้เราก็อยากได้คำตอบจากทุกท่านเช่นเดียวกันวันนี้รายการเศรษฐกิจติดบ้านกระจกลงแต่เพียงแค่นี้นะครับแต่อย่าลืมว่ามีข่าวดีๆแบบนี้นะครับเพิ่มเติมมาเป็นอาหารสมองทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปด้วยสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast
View the world via The Voice.